สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะพ้ายเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่เห็นไหมอะไรเอ่ยวันนี้ปุ้ยมีเมนูผัดเผ็ดหมูป่ามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะคะก่อนที่จะไปชมกันเต็มๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ้ยด้วยนะคะตอนนี้ก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาผัดเผ็ดหมูป่าสไตล์ของปุ้ยเองนะคะนี่ก็เป็นหมูป่านะคะนี่ที่เราหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีนี่ค่ะพริกนะคะแล้วก็กระชายซอยใบมะกรูดแล้วก็อันนี้เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยสดที่ปุ้ยแช่แข็งไว้นะคะก็จะออกมาดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ้ยก็จะมีต้นหอมซอยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกแกงโขกกับพริกนะคะปุ้ยไม่มีพริกแกงเผ็ดปุ้ยก็จะประยุกต์เอาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะตั้งกระทะให้พอร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่นี่พริกแกงลงไปนะคะนี่ค่ะผัดพริกแกงนะคะอันนี้ปุ้ยใช้พริกแกงแดงนะคะพริกแกงแดงกับพริกเพราะว่าปุ้ยไม่มีพริกแกงเผ็ดแล้วก็ขี้เกียจตำด้วยเดี๋ยวก็ผัดพริกนะคะให้แตกออกจากกันนะคะนี่แล้วเราก็จะใส่หมูป่าลงไปเลยเพื่อไม่ให้พริกแกงสุกเกินไปนะคะอันนี้ก็พอดีต้องทำหมดนะคะเพื่อนๆเอาออกมาจากช่องแข็งแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาผัดแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะทำไว้กินสัก2วันนะคะนี่เราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันรอให้หมูสุกนะคะนี่ค่ะทุกคนหมูก็สุกแล้วนะคะเราก็มาเติมรสชาติค่ะอันนี้น้ำก็เป็นส่วนของหมูนะคะทุกคนปุ้ยก็ใส่ตามสไตล์ปุ้ยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสชาติกันค่ะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะกระชายแล้วก็พริกไทยแล้วก็พริกซอยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นทุกอย่างก็เป็นผักที่ใช้ก็เป็นแช่แข็งหมดนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะออกจากเตากระทะออกมาจากเตาเดี๋ยวพูดจะตัดหวานอีกนิดนึงนะคะตัดหวานอีกช้อนชาหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าเค็มมันมีเค็มของพริกแกงแล้วนะคะแล้วก็ผงปรุงรสก็โอเคนะคะพอทุกอย่างโอเคแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะทุกคนใครมีมะเขือเปาะก็ใส่ลงไปได้นะคะส่วนปุยไม่มีก็เอาแค่นี้ละค่ะทุกคนผัดเผ็ดหมูป่านะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็โรยด้วยนี่ค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดหมูป่าค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูสวยๆงามๆก่อนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอานี้ขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะวันนี้ปุ้ยเอาผัดเผ็ดหมูป่ามาฝากทุกคนนะคะนี่ค่ะผัดเผ็ดหมูป่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ใครมีข้าวก็ตักข้าวเลยนะคะมาค่ะ
มากินผัดเผ็ดหมูป่ากับเจ๊ปุ้ยสะพายเยอรมันกันค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน